เอาละครับเพื่อนๆกับสวัสดีนะครับวันนี้ผมมีอะไรดีๆมาให้กับเพื่อนๆครับสำหรับ Over Top Up นะครับการเติมแพ็คเมียโฟนะครับลดลงมาทุกแพ็คเลยสำหรับ10แพ็คนะครับเราสังเกตได้จากราคาในเกม 3,000 บาทตอนนี้นะครับราคาแพ็คใหญ่เหลืออยู่ที่ 2,300 บาทนะครับและทุกแพ็คนะครับทำการลดราคามาให้กับเพื่อนๆนะครับพูดเยอะเลยแล้วก็เพื่อนๆอย่าลืมนะครับถ้าใครต้องการที่จะใช้บริการโอกาสดีนะครับเพื่อนชาวเมียโฟนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมพาเพื่อนไปทำในส่วนของหอคอยนะครับของไฮด้าแล้วกันนะครับเราจะทำถึงชั้นไหนเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับมันจะมีเงื่อนไขของคำขอแต่ละอันอยู่เนาะเราเริ่มจากชั้นที่2ก็แล้วกันนะครับผมซึ่งชั้นที่2เขาบอกว่าทำคำขอร่องรอยป้ายสุสานนะครับเรามาที่หุบเขาสันโดษนะครับต้องทำคำขอตัวนี้นะครับซึ่งคำขอตัวนี้จะทำได้เรามาตรงนี้เนาะตรงนี้นะครับเราต้องทำคำขอตัวนี้ก่อนนะครับเราถึงจะผ่านชั้น2ได้เนาะก็ถ้าใครยังไม่เปิดนะครับเขาก็จะบอกว่าเขาต้องการภารกิจตรงนี้เนาะให้เราไปทำภารกิจตรงนี้ครับเหรียญตาหุบเขามีช้อยเล่นลับนะครับผมตรงภารกิจหุบเขาเล่นลับนะเดี๋ยวเราไปทำพร้อมๆกันดีกว่าครับจะได้ง่ายๆนะ1-3เนาะตรงนี้นะครับผมมาเดี๋ยวเรารับเลยแล้วเราก็ไปตีมอนนะครับเพื่อที่จะเอาไข่ให้ได้นะครับต่อวันเนาะให้มันได้เยอะๆนะครับเราต้องทำหอพิชิตค่อนข้างที่จะทำให้ไกลที่สุดนะครับที่เราทำได้นะตีตัวนี้75ตัวนะครับน่าจะไม่นานนะเดี๋ยวผมเปลี่ยนที่ก่อนโอเคครับพอผมทำเสร็จเนาะมันก็จะเปิดตัวนี้ให้นะครับไปเก็บหินสีดำนะครับผมไปที่ไหนนะครับเดี๋ยวเรามาดูตรงเบาะแสนะครับไปที่หุบเขาสะดุดนะครับไปหาคนชื่อซองริยอนนะครับน่าจะต้องไปรับเควสก่อนนะครับขึ้นตรงนี้ปะตรงนี้นะครับซองรอยอลมารับเควสกันก่อนนะครับไปปึ๊บ500ตัวนะครับผมปึ๊บต้องลงข้างล่างก่อนเนาะไปเก็บหินนะครับไป Let's go เก็บหินที่ชั้น4นะครับตรงนี้เนาะแล้วก็เรารับเควสตรงนี้ไปเลยนะครับผมแนะนำว่าให้รับเควสตรงนี้ไปเลยนะครับนี่500ตัวนะมันจะได้แบบทำไปพร้อมๆกันนะครับถ้ามันติดเควสพวกนี้ด้วยมันก็จบง่ายๆนะครับผมเราก็จะได้พวกดวงตาอะไรพวกนี้ไปทำต่างหูด้วยแล้วก็อาวุธรองของเราด้วยนะครับรับเยอะเลยนะครับอันนี้เดี๋ยวเราค่อยมาทำก็ได้นะไม่ใช่แบบปัญหาอะไรมากมายนะครับสำหรับ500ตัวของตัวดวงตามังกรก็เสร็จไปเหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวร่องรอยนะครับของป้ายสุสานก็เสร็จไปเรียบร้อยนะครับโอเคครับผมก็ได้ทำการเสร็จเรียบร้อยนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วนะเมื่อกี้นะครับผมสำหรับเควสที่ทำมาก็มันก็จะทำการปลดล็อกนะครับเป็นขั้น2ให้แล้วนะครับพอมาถึงนะครับขั้น3เราไปทำคำขอเผาให้ได้นะครับผมซึ่งคำขอเผาให้ได้มันจะอยู่ตรงหุบเขาหมู่บ้านวิญญาณที่ราบสูงนะครับตรงนี้เนาะเผาให้ได้นะครับซึ่งเขาต้องการให้เราไปทำเควสสนามนะครับก็คือเป็นเควสประจำวันนะผู้แพ้ความชั่วร้ายนะครับผมให้เรากดตรงนี้ไปเลยก็ได้นะครับเดี๋ยวมันจะพุ่งมาเองนะครับตรงนี้เนาะเรามาทำเควสตัวนี้นะครับผม120ตัวครับแป๊บเดียวนะก็หลังจากนั้นเดี๋ยวเราไปทำเควสหลักของเราแล้วกันนะครับเผาให้ได้นะไปหาอัคคะนะครับรับเควสก่อนจะให้ทำอะไรอัคคะอยู่นี่นะครับอะไรกดตรงนี้เนาะปึ๊บ
น่าจะตีบอสใช่ไหมอ๋อก็คือการเปิดบอสนั่นเองนะครับผมเปิดบอสทาร่านะอ๋อนี่ก็คือน่าจะเป็นตำแหน่งที่เปิดบอสนะครับที่เรียกบอสนะรังของไฮด้านะครับน่าต้องมีคนเรียกใช่ไหมนี่ตำแหน่งเรียกนะครับแต่เราต้องมีตราอัญเชิญก่อนนะครับก็ตราอัญเชิญนี่ต้องไปเอาอยู่ที่หมู่บ้านจันทานะครับหมู่บ้านจันทานะแล้วก็คราฟมานะครับแล้วก็เป็นเหรียญตานะครับโดยใช้เหรียญชิ้นส่วนผู้ถูกลืมนะครับแล้วก็ไอ้เจ้าตัวนี่เนี่ยนะครับหินวิญญาณนะครับผสม2อย่างนะครับผสมกันแล้วก็จะได้ตาบอสมานะครับเดี๋ยวเราต้องรอคนมาเปิดบอสนะเราถึงจะทำได้นะครับสำหรับเวทอภิชิตขั้น2นะครับไป3นะครับนี่เผาให้ได้เนาะโอเคงั้นเดี๋ยวโอเคมาแล้วเราต้องไม่ตายนะครับอย่าพยายามตายนะเฮ้ยบอสไล่วะระวังตายนะเฮ้ยเดี๋ยวสกิลนี้แรงเขมีลูกน้องด้วยนะเดี๋ยวล็อกหัวดีกว่าครับก็ตายยากอยู่นะต้องพาเพื่อนมาเยอะๆนะครับว่าน่าจะได้ผู้สกิลดีแรงไม่เอาไม่เอาต้องมีคนแบกนะประมาณถ้ามี 100,000 นะครับเขาแบกด้วยนะน่าจะไวกว่านี้เราขอแค่เราพยายามอย่าตายก็พอครับเดี๋ยวจะไม่ได้โควิดนะบอสตัวนี้ก็น่าจะเป็นเหมือนบอสทั่วไปนะครับน่าจะมีกล่องที่ตกมาก็ใครเป็นคนเปิดก็เราก็ให้คนนั้นไปเลยนะครับสำหรับกล่องลองดูดิเวทจะเด้งโอเคอันเรียบร้อยครับผมเราเป็นคนลาสบอสอีกตั้งหากนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูของที่มันดรอปดิมันมีอะไรบ้างก็ไม่เท่าไหร่นะครับของปกตินะที่มันดรอปนะสำหรับบอสฮาร่านะครับไม่ค่อยมีอะไรเป็นพิเศษเท่าไหร่น่าจะตัวนี้เนาะที่พิเศษกล่องขั้นฟ้าตัวนี้ใช่ไหมอย่างอื่นก็ไม่มีอะไรนะครับปกติทั่วไปโอเคเราผ่านเควสของเผาให้ได้หนึ่งเนาะสำหรับในการเปิดบอสนะครับเดี๋ยวเราไปอัพพิชิตกันดีกว่านะครับเราเข้ามาตรงพิชิตไฮด้านะครับนี่โอ้ยเราขาดดาร์คสติลนะครับอยู่ 79,000 ทองเราเยอะเดี๋ยวเราจัดดาร์คสติลผมว่าดาร์คสติลน่าจะขึ้นนะในตลาดใช่ไหมนี่70ว่ะยังตกโอเคยังได้อยู่มาจัดไป1กล่องพอได้อัพนะครับเดี๋ยวเราอัพกันไปเลยทุกครั้งที่อัพพิชิตก็มีเรื่องของอันนี้ให้ด้วยนะครับ CP เนาะ800อ่ะอัพไปเลยนะครับมาเดี๋ยวเรามาทำขั้น4ดีกว่าครับขั้น4เนี่ยต้องทำร่องรอยนะครับของป้ายสุสาน2นะครับนี่ต้องทำบอสนะครับเราต้องไปรับเควสก่อนนะน่าจะตีบอสอะมารานะครับตรงบอสตัวที่2ของเผ่าไฮด้านี่แหละนะครับตรงรังไฮด้านี่แหละนะครับตรงนี้เนาะต้องมีคนเปิดบอสตรงนี้ให้นะครับเดี๋ยวเราผมขอจบคลิปนี้แล้วกันนะครับเดี๋ยวค่อยไปทำชั้น3ไป4เลยนะครับอันนี้ผมต้องรอเพื่อนมาเปิดบอสให้นะครับผมถึงจะได้ตีเนาะโอเคครับผม
คลิปนี้ก็ขอฝากไว้แค่นี้ครับใครชอบยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม